จริงตรงเนี้ยมันคือ5ส่วนรูทห้าคูณรูทห้าคูณรูทสองรูทห้าตรงนี้ได้เป็น5เพราะฉะนั้นจริงตรงนี้คือ5ส่วน5รูทสองเพราะฉะนั้น5ตัด5เพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบก็คือ1ส่วนรูทสองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3 1ส่วนรูทสองผ่านไหมรูทห้าคูณรูทห้าตรงนี้ได้5อันนี้เป็นเรื่องของการคิดเลขธรรมดาเลย5ก็ตัด5เหลือเป็น1ส่วนรูทสองแต่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าอย่าลืมนะว่าตรงเนี้ยมันโชคดีตรงไหนโชคดีตรงที่ว่าค่าแทนเนี่ยมันเป็นแทนที่เป็นบวกข้างตรงนี้มันเป็นค่าบวกใช่ว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันอยู่คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่1เนี่ยไซน์คอสแทนเป็นบวกหมดเพราะฉะนั้นการแทนค่าตรงนี้แทนเป็นบวกไปเลยไม่ต้องสนใจถูกปะทีถ้ามันอยู่ตรงอื่นอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปว่าถ้าแทนมันอยู่ตรงนี้ล่ะให้ค่าลบล่ะค่าคอสจะเป็นบวกค่าไซน์จะเป็นลบถูกปะเพราะฉะนั้นคิดค่าคอสค่าไซน์จากสามเหลี่ยมมาได้เท่าไหร่ต้องมาใส่ลบใส่บวกตามคอลัมน์ด้วยโอเคนะอย่าลืมด้วยว่าต้องใส่บวกใส่ลบตามคอลัมน์แต่อาจจะงงอยู่อีกสักนิดนึงคือถ้าอย่างสมมติว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าอีนี่มาตกในคอลัมน์ล่างหรือคอลัมน์ที่4ถูกไหมค่าคอสมันจะเป็นบวกค่าไซน์จะเป็นลบเพราะฉะนั้นค่าคอสได้เป็นบวกก็ช่างมันคิดจากสามเหลี่ยมเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ค่าไซน์ที่เป็นลบเนี่ยคิดจากสามเหลี่ยมเท่าไหร่ตรงนี้ใส่ลบด้วยเสมอตรงนี้ด้วยโอเคป่ะเพราะไอ้นี่ก็คือเป็นแบบเดียวกันเข้าใจป่ะคือถ้าเกิดว่าต้องคิดว่าไอ้ r แทนตรงนี้มันตกคอลัมน์ไหนก่อนคือตกคอลัมน์1ก็โอเคสบายบือเพราะว่าบวกหมดเลยทุกอย่างในชีวิตถ้าตกคอลัมน์ล่างก็ให้มันคิดว่าตรงนี้เป็นลบเพราะว่าไซน์มันต้องติดลบถูกป่ะถ้าตกตรงนี้นะถ้าสมมติว่ามันตกตรงนี้แต่บางข้อนี้มันตกข้างบนเพราะฉันก็เลยใส่บวกหมดเลยเหมือนเดิมโอเคป่ะเพราะฉันจากตรงนี้สิ่งที่เรารู้สูตรมันใช้ง่ายมากเลยนะสูตรนี้ข้อนี้ใช้สูตรเดียวด้วยคือ sin a บวก b ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่โอเคไม่ยากเท่าไหร่แค่จำสูตรได้ว่าสามเหลี่ยมเป็นหาพีทาโกรัสให้ไวๆข้อนี้จะทำเสร็จเร็วมากโอเคปะแล้วก็อย่าลืมเช็คเครื่องหมายเท่านั้นเองเรื่องของโดเมน r ไม่ใช่โดเมนเลนจ์ของ r ของไซน์ว่าออกมาแล้วมันได้เป็นอะไรเท่าไหร่อย่างไรอย่างที่เมื่อกี้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าเป็น sin tan cosec ถ้าเป็น r ของ x เจ้าเหล่านี้เลนจ์มันจะอยู่แค่ลบ pi ส่วน2 pi ส่วน2แต่ถ้าเป็นของพวก cos cot sec เนี่ยจะอยู่ที่0ถึง pi โอเคปะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อ3คือ1ส่วนรูท2โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่แต่เป็นตรีโกณแบบที่เชื่อว่าทำกันได้เพียงแค่แบบจำสูตรได้ว่ารูปเช็คตามสเต็ปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะเก็บได้นะจ๊ะ3คะแนนโอเคข้อนี้ตอบช้อย3นะจ๊ะออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องให้ติดทุกคนที่จิตคนความรู้ให้น้อง